โอ้โหดูเห็ดคอนสนที่มันขึ้นตามไอ้นี่ดูทุกคนกุกกระเป็นกี่บ้านบีครั้งที่แล้วไม่เจอเนาะครั้งนี้มาบานเลยจ้าอายาปาเราพี่ติ๊กบอกเอ็นมินเนอร์รู้เลยก็เอตมาอุโนค่ะเย้สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีวันที่อากาศดีมากๆแล้วก็แดดออกนะคะวันนี้จริงๆแล้วอ่ะพยากรณ์อากาศบอกว่าจะสักประมาณ20องศาทุกคนแต่ว่าตอนนี้คือมันลมเนาะดูบีจัดเต็มมากเลยอ่ะบีกลัวตัวเองไม่สบายนะเพราะว่าอากาศมันเปลี่ยนแปลงมากๆเลยทุกคนมาค่ะเดี๋ยวคลิปนี้นะใส่แว่นอันนี้เหมือนไอ้มดแดงเลยมาคลิปนี้นะคะเดี๋ยวบีจะพาทุกคนไปเก็บเห็ดเหลืองก็คือเห็ดมันปูนั่นเองนะคะน้องบางคนยังไม่แน่ใจนะว่าเห็ดเหลืองคือเห็ดมันปูหรือเปล่าก็คือเป็นเห็ดตัวเดียวกันนะคะก็เดี๋ยววันนี้นะเราจะมาเก็บรอบสุดท้ายนะคะพอพี่ติ๊กบอกว่าบีมันขึ้นเยอะไปเก็บได้แล้วพี่ก็เลยจะไปเก็บทุกคนมองไม่เห็นอะไรเลยหมายถึงว่าคือตอนเนี้ยใบไม้มันร่วงลงมาเนาะดูค่ะเดี๋ยวบีให้ทุกคนไปหาช่วยแล้วกันเนาะว่าจะหาเจอกันหรือเปล่าไปเลยจ้าโอ้ยเดี๋ยวนะทุกคนช่วยหาหน่อยค่ะเอาจริงครั้งที่แล้วอันนี้ไงนี่ไงนี่ไงนี่ไงครั้งที่แล้วเห็นไหมคะเห็นไหมใครเห็นบ้างอยู่ตรงไหน1 2 3ตรงนี้เลยค่ะนี่ครั้งที่แล้วบีเหลือไว้เนาะโอ้นี่พอนั่งเสร็จปุ๊บก็นู่นเลยค่ะอีกดอกแล้วก็นี้เดี๋ยวใส่ถุงมือแป๊บพอนั่งเสร็จปุ๊บบีก็แอบเหลือบเห็นอยู่ตรงนี้ดูนะคะอันนี้กำลังจะขึ้นเห็นเขาบอกว่าอาทิตย์หน้าก็จะอากาศดีนะคะแต่หมายถึงประมาณ15-17องศานี่ค่ะวินี่ไงนี่นะคะโอ้ยดูทากตัวเบลเลอร์เลยดูโอ้ยใหญ่มากเลยอะโอ้โหดูโอ้ยใหญ่มากเลยทุกคนดูเนาะอุ้ยนึกว่าช้างโอ้ยนี่มันทากเนี่ยอ่ะไปค่ะแล้วก็นี่ดอกนี้บีต้องหาไอ้นี่มากวาดหรือเปล่า ถึงจะมองเห็นความเหลืองมากแล้วก็ความชัดของกล้องโอ้ยขอไลค์ให้ความชัดของกล้องหน่อยค่ะขอบคุณค่ะไปต่อจ้ะเดี๋ยวบีค่อยตัดเนาะเดี๋ยวเก็บสักพักนึงก่อนเดี๋ยวค่อยตัดอ่ะเดี๋ยวเดินไปให้ช้าอุ๊ยเสียดายทุกคนอันนี้แห้งไปเลยอ่ะดูค่ะมีแห้งไปเลยเนาะก็เก็บไว้เป็นเชื้อตรงนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวเราก็ค่อยกระตึบไปนี่นะคะนี่อันนี้สวยนี่ค่ะแล้วก็ดอกนี้นี่นะคะแล้วก็เดี๋ยวนะเห็นแวบๆแบบเห็นไหมคะเห็นไหมเดี๋ยวนี่นี่นี่นะหาค่ะหาโอ้ปวดลูกตาเลยนะหาแบบนี้ทุกคนเดี๋ยวนะคะนู่นมันมีอยู่ตรงนู้นนี่นะคะโอ้ยสวยอ่ะอันเนี้ยทุกคนดูค่ะเหลืองมากเลยแล้วก็นี่เอาดอกนี้ก่อนแม่ดอกนี้หักเลยมีความเย็นนะเนี่ยมีความเย็นนะคะนี่นะก็นี่โอ้ยรากไม้โอ้ยมันขึ้นใต้รากไม้อุ้ยอย่าขาดนี่ค่ะนี่ไงอันนี้ก็ได้นี่แล้วก็นี่ใช่มันใต้มอสไงพี่นี่เมื่อกี้ก็มองเห็นตัวนี้แหละด้วยโอ้โหดูทากโอ้โหใหญ่มากเลยดูลายทุกคนโอ้โหไม่เคยเห็นใหญ่ขนาดนี้มาก่อนน่ะ
อุ้ยอ่ะอยู่ใต้นั่นแหละโอ้โหตัวใหญ่มากเลยอ่ะสวยเวอร์แล้วก็หันมาฝั่งขวานี่นะคะโอ้โหสวยอ่ะอุ้ยสวยมากเลยทุกคนสวยสวยนี่ชมความงามดูค่ะโอ้โหกล้องขอบคุณขอบคุณซัมซุงนะคะโอ้โหไม่ได้เป็นสปอนเซอร์นะแต่คือขอบคุณที่ความชัดทำไมถึงทำให้กล้องชัดได้ขนาดนี้พี่บีใช้อะไรถ่ายซัมซุงค่ะซัมซุงกาแล็กซี่ S10 บวกนู่นข้างในก็มีเดี๋ยว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 ย้อนกลับมาอุ้ยอันนี้เละอ่ะเดี๋ยวไปเนี่ยแหละนี่ค่ะโอ้โหตอนนี้ฝูงนกกำลังบินกลับโอ้โหขาอุ้ยทุกคนสวยมากอันนี้แอบแห้งนิดนึงคือสีเขาก็จะเป็นอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหสวยมากเลยอ่ะขาใหญ่มากนี่นะคะนี่เดี๋ยวนี่เนาะสวยมากไปค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาต่อที่ฝั่งเดิมฝั่งนี้กิ่งไม้นี่ไงเห็นไหมเหลืองมากเลยอ่ะตรงเนี้ยโอ้โหโอ้โหเหลืองอะเหลืองอะไรขนาดนี้เนี่ยเนาะเหลืองมากเลยสวยสวยสวยนี่ค่ะเออตรงนี้ดอกใหญ่วิก็ไม่แน่เราอาจจะไปทำกินก็ได้เพราะว่าครั้งนี้คือแบบว่าเป็นครั้งสุดท้ายที่จะได้เก็บไงทุกคนเพราะว่ามันจะเข้าหน้าหนาวแล้วเนาะโอ้โหดูค่ะสวยมากเลยเนาะชมความงามชมความงามความเหลืองโอ้ยอย่าเข้าใจผิดอย่าเข้าใจผิดเสียงรองเท้าบูเราเองอ่ะนี่ต่อที่ตรงนี้อันนี้ได้ไหมอ่ะได้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 อยู่แล้วก็อุ้ยอันนั้นอุ้ยเสียดายอ่ะดูอันนั้นอ่ะเดี๋ยวโอ้ยมองยากอันนี้แอบแห้งทุกคนมันจะโอเคไหมไม่เอาหรอกเนาะเก็บไว้เนี่ยแหละอาหารขวาบ้างเดี๋ยวนี่โอ้โหดอกนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเห็นไหมแวบเดี๋ยวเหมือนจะรอดแต่ไม่รอดนี่นี่นะคะโอ้โหอันนี้ฉ่ำน้ำมากเลยอะเน่าหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเกือบช้ำน้ำมากเลยอะแล้วขาดูแห้งมากเลยนี่มาเจอดอกพีคสุดสุดสวยของวันนี้นะจ๊ะสุดสวยของคลิปนี้ดูค่ะใหญ่มากเลยทุกคนโอ้โหภาพมันชัดก็เหมือนกับได้เก็บไปพร้อมๆกันเนาะดูค่ะดึงโอ้โหใหญ่มากใหญ่สุดๆไปเลยอ่ะเอามีหนอนดูทุกคนดูหนอนหนอนเห็ดไปละนี่ค่ะนี่มาแล้วก็ดอกนี้นี่ฝั่งซ้ายนี่อันนี้ดอกเล็กนี่ค่ะประมาณนี้โอ้ยสวยมีอีกไหมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องหาก่อนทุกคนอันนู้นก็แห้งไปเลยจ้ะเสียดายเนาะครั้งที่แล้วอ่ะบีมาบีไม่ได้เก็บเขาไงอันนี้แห้งไปอันนี้ก็อันนี้ไม่เอาหรอกไม่เอาหรอกเก็บไว้เนี่ยแหละบีคิดว่ามันเคยมีตรงเดี๋ยวนั่นไงนั่นไงเพราะว่าครั้งที่แล้วจำได้ว่าเหลือไว้นิดนึงอ่ะนี่อุ้ยหุยตกใจเฮ้ยตกใจในห้องกูที่ไหนได้เป็นกิ่งไม้เวลาดึงขึ้นมาแล้วมันขึ้นมาด้วยอ่ะอุ้ยตกใจหมดเลย
เต็มหมดเลยนี่นี่ค่ะแล้วก็นี่ลบมุมมีอีกไหมไม่มีนี่เย้สองดอกไปค่ะไปต่อนี่ข้างหน้าอีกนี่เก็บแค่มุมตรงนี้แหละเดี๋ยวไอเห็ดหนังไก่ตรงนี้ก็อ้าวกำลังจะบอกว่าคงไม่มีแล้วแต่ว่าก็แอบมีดอกหนึ่งแต่ว่าไม่ได้เก็บหรอกนะคะก็ปล่อยเขาไว้ตรงนี้เนาะเราจะเอาเห็ดเหลืองนะตรงนี้นี่เราจะเอาเห็ดเหลืองโอ้โหทุกคนทำไมมันสวยขนาดนี้ล่ะโอ้ยสวยมากอันนี้คือแบบเพอร์เฟกต์มากสีสวยมากนี่ได้น้ำดูค่ะได้น้ำแล้วก็โอ้โหสวยเวอร์นี่ค่ะอุ้ยนี่นี่นะคะนี่สามดอกสวยไปค่ะเดี๋ยวดูแถบเนี้ยมันจะมีอีกเปล่าไม่รู้นะพี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันทุกคนโอ้ยมองยากไปอีกดูค่ะช่วยกันหามีเปล่าต้องค่อยย่องเบากันเลยทีเดียวนี่อีกไหมปกติตรงเนี้ยมันเยอะมากเลยเดี๋ยวนะทุกคนสรุปไม่มีนะคะเดี๋ยวเราจะเดินกลับไปทางเดิมนี่แหละเพราะว่าบางทีมันอยู่คนละมุมกันไงก็เราอาจจะหาไม่เจอแต่พอเดินกลับบางทีก็อาจจะเจออะไรเงี้ยโอ้ยตาลายโอ้ยตาลายมากเลยดูความเหลืองนี่ชนะเลิศโอ้ยไม่มีแล้วมั้งเนี่ยเนาะคิดว่านะคิดว่าหมดจริงๆตรงนี้นะคะโอ้โหเห็ดหนังไก่ใหญ่มากอันนี้เนี่ยต้องเอาทุกคนดูค่ะนี่เก็บหลายคนคิดถึงการขูดใต้ดอกเห็ดหนังไก่เดี๋ยววันนี้จะขูดให้ดูนะคะเนาะโอ้โหดูค่ะสวยมากเลยอ่ะนี่นะคะป่ะเดี๋ยวเราไปตัดดีกว่าโอ้ยสวยเดี๋ยวทุกคนก่อนตัดขอมาดูตรงนี้ก่อนเพราะว่าครั้งที่แล้วอ่ะโอ้ยนี่ที่เหลือไว้อ่ะมันก็เป็นแบบนี้หมดเลยอ่ะโอ้โหเละเหรอทุกคนดูตอนแรกไม่มีน้ำแล้วตอนนี้ชุ่มน้ำมากอันนี้ได้ไหมอ่ะได้ยุคนี่นะคะดูอันนั้นก็ขึ้นลาไปหมดเลยอ่ะอันนี้ก็เกือบไม่รอดในดอกเนี้ยแล้วก็ข้างในอีกดูนี่ได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวดูดอกนี้โอ้ยทุกคนไม่ได้นะเนี่ยขึ้นลาเก็บไว้เนี่ยโอ้เสียดายมากเลยดูข้างใต้เนี่ยเพียบเลยนั่นนะคะโอ้โหไม่รอดจ้ะป่ะมาทุกคนเดี๋ยวเรามาตัดขากันดีกว่าบีจะได้กลับบ้านแล้วไม่ต้องทำความสะอาดเนาะก็ตัดไปเลยเดี๋ยวนี่อะไรนี่หลายคนนะคะบอกว่าอยากได้มีดตัดเห็ดแบบของบีเนาะแต่ว่าตอนเนี้ยค่ะที่ฟินแลนด์อ่ะมันเป็นอีกแบบนึงเขาไอ้รุ่นเนี้ยค่ะเขาไม่ได้ค่อยผลิตออกมาละไม่ใช่ค่อยผลิตคือเขาไม่ผลิตออกมาละค่ะที่เป็นฟูๆแบบนี้เนาะเป็นฟูๆแบบนี้ค่ะมันจะเป็นแบบเล็กๆแบบเงี้ยซึ่งมันจะปัดไม่ดีทุกคนไม่ใช่แค่ว่าเล็กๆอย่างนี้อย่างเดียวนะขนมันก็จะเป็นขนพลาสติกอะค่ะมันไม่ใช่ขนแบบเนี้ยทุกคนอันนี้จะเป็นอีกแบบนึงเนาะอันนี้คือซื้อนานมากแล้วทุกคนแต่ถ้าสมมติว่าบีเจออย่างเงี้ยบีก็ซื้อมาเก็บไว้เลยนะซื้อมาเก็บไว้แต่ว่ามันไม่ค่อยเจอหรอกไอ้แบบเนี้ยมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งไปได้อยู่นี่นะอุ้ย
ไม่แน่พี่ติ๊กอาจจะทำกินเดี๋ยวดูก่อนดูต้องถามเจ้าบ้านก่อนนะเจ้าบ้านจะทำอะไรกินโอ้ยนี่ตัดขาเยอะหน่อยโอ้ยดูเปื่อยเลยอันนี้ก็ทิ้งแถวเนี้ยตรงนี้นะคะตรงที่บีทิ้งเนี่ยเดี๋ยวบีจะถ่ายให้ดูอีกทีนึงตรงที่บีเก็บเยอะๆอ่ะคือตั้งกล้องเก็บเลยอ่ะที่แบกจนหลังแอนน่ะตรงนี้เลยค่ะที่ตรงนี้แหละช่วงนี้เป็นฤดูใบไม้เปลี่ยนสีนะคะก็จะสวยมากที่ฟินแลนด์บีก็โอ้ยแอบดีใจเนี่ยคือแบบว่าช่วงหน้าหนาวเมื่อกี้พี่ติ๊กตัดต้นไม้ตรงข้างหน้าทะเลสาบไป3ต้นเนาะทำไมถึงดีใจเพราะว่ามันไม่ต้องกวาดใบไม้เยอะไงทุกคนมีเรามีที่เป่าด้วยนะคะแต่คือเราบีไม่ค่อยถนัดใช้ที่เป่าเท่าไหร่เนาะเออแล้วก็ถ้าสมมติว่าฝนตกแล้วก็มาเป่าไงโอ้โหไม่ต้องพูดถึงเลยจ้ะไม่ไปชอบใช้แบบว่าที่กวาดมากกว่านี่แต่ก็ยังดีนะคือแบบว่ามีให้เก็บคือว่านักร้องเบียร์นะคือมันไม่ต้องเดินหาไงทุกคนเออมันเป็นแหล่งมันเป็นแบบมันเหมือนเรามันเหมือนรู้นะว่าเออเราเป็นคนทำคลิปเงี้ยแล้วก็ให้บีได้มาอยู่ที่ฟินแลนด์แล้วก็ให้มาเก็บเห็ดให้ทุกคนดูเออมันเป็นอะไรที่แบบว่าเนาะอุ้ยอันนี้สวยมากเลยเดี๋ยวดูนะสวยแบบทุกคนโอ้โหสวยมากโอ้ยเหลืองมากเลยอะเหลืองแบบเหลืองช่ำอะทุกคนเหลืองช่ำมากสวยอันนี้ก็คงจะเป็นดอกที่ใหญ่ที่สุดเออใช่อันนี้ก็สวยเหมือนกันนี่ค่ะก็ได้หนึ่งแกงได้หนึ่งผัดพอดีเลยถ้าพี่ติ๊กอยากผัดอุ้ยอะไรเลยเนี่ยโอ้โหนอนอุ้ยอุ้ยเชิญตัวนอนไปเลยเมื่อกี้โอ้มันชัยขึ้นทั้งคนโอ้โหดูทุกคนอ๋อเมื่อกี้แอบเห็นแว๊บๆก็เลยตัดดูเอ้าเดี๋ยวอันนี้ต้องขาดูถึงว่าไปรู้ข้างบนโอเคได้มันขึ้นไปชิมแล้วมันก็ลงมาใหม่แล้วมาหยุดตรงกลางขาดอกเออเนี่ยโอ้ยนี่คือแบบโอ้ยฉ่ำมากฉ่ำน้ำเยอะโอ้โหอันนี้ต้องผ่าแบบนี้แล้วก็ค่อยปัดนี่ไม่งั้นเดี๋ยวจะปัดไม่ได้โอ้โหฉ่ำมากปัดไม่ออกเลยอ่ะเมื่อวานพี่สาวพี่ติ๊กก็มาหาที่บ้านเราก็เลยเอาเห็ดดำให้เนาะเอาเห็ดดำให้เขาบอกจะเอาไปทำซุปฝรั่งเหมือนกับเป็นแบบกินออเดิร์ฟก่อนอะไรเงี้ยแล้วค่อยแบบว่ากินอาหารหลักเอาไปแค่ลิตรเดียวนะทุกคนลิตรเดียวเอาไปทำกินครั้งนึงก็พอเขาบอกเขาก็ไม่ชอบตากแห้งเหมือนกันบีก็ไม่ชอบเห็ดดำตากแห้งแต่ถ้าเอาไปซุปแบบบ้านเราเนี่ยมันก็จะอร่อยก็ฝรั่งเนาะเขาก็ซุปแบบบ้านเราคงทำไม่เป็นนี่แทบหมดเลยเคี้ยวได้อยู่นี่ปีนี้เป็นปีที่เห็ดเหลืองเยอะมากจริงๆเยอะมากเท่าที่บีเก็บเห็ดมาทำคลิปมาจะ4ปีแล้วนะนี่ค่ะเห็ดเหลืองเป็นอะไรที่ว่าเยอะจริงๆปีนี้ไม่เคยเก็บเยอะขนาดนี้มาก่อนมันก็คงจะเป็นปีๆไปเหมือนกับเห็ดหนังไก่อ่ะปีที่แล้วนะเห็นไหมไม่มีเลยคนไข้มาทำฟันเขาก็บอกเหมือนกันเขาถามบีเราชอบคุยกันเรื่องเห็ดเนี่ยแหละบอกว่าบีปีนี้ไปเก็บเห็ดหรือยังจะมีคนแก่คนนึงเดี๋ยวว่าไปมาแล้วบอกเนี่ยรู้ไหมว่าปีนี้เห็ดอะไรว่าแล้วรักกัสก็บอกนี่เนาะเห็ดหนังไก่เยอะมากเลยบอกใช่ที่มันมักร้อนก็เยอะมากเลยนี่บอกเก็บแจกในการสนั่นเลยเขาบอกเขาไม่เจอเห็ดห้าปาโรสกูเขาบอกห้าปาโรสกูก็คือเห็ดทำสลัดอะที่ดีแล้วถ้าใครได้ติดตามก็คงจะเห็นนะเห็ดฝรั่งทำสลัดอะค่ะเขาบอกว่าเห็ดตัวนี้ฉันไม่เจอเลยเขาบอกเจอประมาณ2-3ดอกเขาอยากจะมาทำสลัดเขาบอกก็นั่นนะคะเพราะว่าเห็ดทำสลัดมันต้องมี3เห็ดรวมกันก็คือเห็ดห้าปาโรสกูแล้วก็เห็ดวีทำไมอันนี้เป็นอย่างนี้ล่ะแล้วก็เห็ดขนกาลาโรสกูแล้วก็กังอัสโรสกูก็คือเห็ดขมอะค่ะเห็ดขมเห็ดขนแล้วก็เห็ดอะไรกันอะไรนะเมื่อกี้ห้าปาโรสกูนั่นแหละที่มันเป็นน้ำนมอะที่ข้างใต้ดอกเป็นน้ำนมนี่น้องมีน้องถามเข้ามาว่าเออพี่ไอเห็ดที่มีน้ำนมอะใต้ดอกอะคือกินได้ทั้งหมดเลยใช่ไหมพี่บอกว่าใช่ที่ฟินแลนด์นะคะคือเขาบอกว่ากินได้หมดเลยที่มันมีน้ำนมข้างล่างเนาะแต่ที่ไม่มีน้ำนมเนี่ยมันจะน่ากลัวกว่าที่มีน้ำนมแต่ว่า
ไอ้ที่มีน้ำนมเนี่ยต้องต้มนะคะต้องต้มนะอย่างน้อย1น้ำบางเชฟเขาก็บอกให้ต้มที่2น้ำอะไรนี้นะคะดูทุกคนดูอุ้ยอันนี้ฟินมากเลยนี่แต่ถ้ามีเยอะก็เคี่ยวก็ไม่ค่อยฟินเหมือนกันเมื่อยเมื่อยมีน้องๆน่ารักมากเลยพี่หนูรับสมัครเดี๋ยวหนูจะมาเคี่ยวไอ้นี่ช่วยน่ารักมากนี่เนาะจริงๆมันเยอะมากเลยดูถ้าเคี่ยวออกเนี่ยเวลาไปทำกินมันก็น่ากินมากกว่านี่นะคะเดี๋ยวนี่ประมาณนี้เลยเนี่ยเห็นไหมมาเดี๋ยวบีให้ดูตรงเนี้ยแหละตรงที่บีเก็บปีเนี่ยแล้วก็ว่าโอ้โหหลังแอนไปเลยจ้ะนี่บีก็จะเอาอันนี้เนาะแล้วก็โยนเข้าไปตรงป่าเนี่ยค่ะตรงเนี้ยเห็นไหมที่มันเป็นเนี่ยต้นตรงเนี้ยเดี๋ยวโยนเข้าไปตรงนี้เขาก็จะได้เกิดในปีถัดๆไปถ้ามีน้ำเนาะถ้ามีน้ำทุกอย่างแหละถ้ามีน้ำอะไรก็เกิดถ้าขาดน้ำก็แห้งแล้งเห็ดก็ไม่เกิดนี่ค่ะอ่ะรอแล้วนะปีหน้าเดี๋ยวเราจะมาเก็บไปกันค่ะโอ้ยทุกคนดูเดินมาอีกนิดนึงเห็ดน้ำหมากได้ไหมเนี่ยโอ้ยถ้ากินหมดเลยเสียดายดูข้างในดูหนอนโอ้โหอ่ะเอาไว้นี่แล้วก็วีพาทุกคนเดินเข้ามาตรงนี่แหละป่าที่เดิมนี่แหละอันนี้ป่าบ้านบักร้อนโอ้ยตาลายมากเลยเหลืองกับเขียวตัดกันไปหมดเลยตอนนี้อากาศเริ่มอุ่นแล้วนะทุกคนอุ่นมากตรงนี้น่าจะมีเห็ดเหลืองเดี๋ยวมีไหมไม่มีค่ะไปแล้วก็ฝั่งขวาก็จะเป็นเห็ดนางไก่มีไหมเนี่ยไม่มีโอ้ยมองยากมากเดี๋ยวมีไหมเอ้าไม่มีทุกคนเห็ดดังไก่ก็คงจะหมดหน้าโอ้โหดูโอ้ยลงมาช้าโอ้โหทุกคนดูเขาเริ่มออกอีกรอบเนาะเนี่ยโอ้ยอ้าวโอ้โหถ้ากินแบบไม่เหลือเยอะใหญ่โอ้โหทุกคนดูท่าอยู่ข้างในเห็นไหมกินแบบไม่เหลือเยอะใหญ่อะโอ้โหดูแล้วก็เดี๋ยวดูอีกดอกหนึ่งดอกนี้ให้ทายว่ามีท่ากี่ตัวให้ทายว่ามีท่ากี่ตัวได้ไหมเนี่ยแต่ขาเขาดูอ่อนๆมากๆเลยนะเดี๋ยวบีตัดเพราะว่าบีก็อยากกินแกงเห็ดไอ้ตัวเนี้ยตอนเนี้ยไม่รู้นึกอะไรคือแบบเห็ดมันเริ่มจะหมดแล้วไงเราก็เลยอยากกินเดี๋ยวดูซิว่าได้หรือเปล่าแต่คือมันอ่อนมากเลยนะทุกคนเนี่ยคือเราจับเนี่ยเรารู้เลยโอ้เฮ้ยได้นะเนี่ยโอ้ถ้ากินน่ากลัวมากเลยอันนี้ต้องออกหน่อยเนาะเพราะถ้ามันกินเนี่ยนี่เดี๋ยวตัดไปงี้ก็ดำนะเนี่ยแต่ก็ไม่เป็นไรเราไปกินเองถ้าให้คนอื่นถ้าดำมันก็ดูน่าเกลียดเนาะนี่เดี๋ยวดูดอกสิขาน่าจะได้เดี๋ยวตัดขาอย่างนี้เลยนี่ขาได้ทุกคนดูขาดีมากอ่อนอุ้ยดีใจดอกเดียวเมื่อก่อนนี่คือแบบว่าเดินผ่านไม่สนโอ้ดูเลยไม่รู้จะเริ่มตรงไหนเลยนี่ก็ส้มเห็ดหัวส้มนี่ก็ส้มเกินนี่ต้องเอาออกแล้วเนี่ยเฮ้ยได้อ่ะอุ้ยอ่อนนะเนี่ยเอาแค่ตรงนี้ออกแล้วก็เหลือไปกินหน่อยนึงนี่ค่ะเฮ้ยได้ว่าไปนี่ค่ะอุ้ยได้แกงอยู่ไปต่อค่ะโอ้ยสวยเนาะอันนั้นคือเห็ดเ
เห็ดพึ่งขาลายแต่ว่าไปแล้วทุกคนดูโอ้ไม่ไหวตรงนี้ตรงที่เราเก็บไอ้นั่นเยอะตรงที่เราเก็บเห็ดดังไกลเยอะที่มันเป็นทางมาอย่างเงี้ยเนี่ยแต่ว่าตอนนี้ไม่เหลืออะไรเลยไปค่ะแล้วก็หันมาฝั่งซ้ายตรงนี้ก็จะเป็นฝั่งของเห็ดเหลืองนั่นเองแต่ว่าเจอไหมคะโอ้ยเพ่งจนตาจะหลุดแล้วเนี่ยเดี๋ยวมีไหมทุกคนโอ้ยปวดตาโอ้ยทุกคนฝั่งบ้านเราไม่มีละเดี๋ยวเราไปฝั่งถนนตรงข้ามบ้านกันค่ะปะตรงที่พี่เก็บเห็ดหนังไก่เยอะอะที่เก็บไปให้เพื่อนๆเนี่ยเนี่ยเก็บแถวเนี้ยทุกคนเนี่ยแถวเนี้ยดูจากฝั่งนี้ได้อันนี้ทางเข้าหน้าบ้านผักหลอนเรานี่นะคะเนี่ยไม่ใช่จากตรงนี้หนีตั้งแต่ตรงนี้เป็นต้นไปเนี่ยแค่มุมเนี่ยมุมเดียวอะเนี่ยค่ะเพราะว่าตรงนู้นมันก็จะเป็นถนนละแล้วก็จะเลี้ยวไปบ้านผักหลอนคนอื่นคือป่าเนี่ยเล็กมากป่านี้เล็กมากไปค่ะเลยบีเห็นเห็ดอะไรสักอย่างเดี๋ยวบีจะเข้าไปดูเพราะว่าแม่ย่าบอกว่าให้เก็บเห็ดห้าปาโรสุเห็ดจะไปทำไอ้นี่เห็ดสลัดเห็ดเออเอ้ยได้ห้าปาโรสุกินจริงๆด้วยนี่จ้าเอ้ยไม่ใช่อันนี้คือการาวาโรสุอันนี้คือเห็ดขนอุ้ยแต่อะไรกินเนี่ยดูข้างในเดี๋ยวจะหักครึ่งให้ทุกคนดูนะมันกินจนแบบดูค่ะโอ้ยไม่ย่าเราก็เลยไม่ได้เลยอ่ะเดี๋ยวหาใหม่ค่ะไปอันนี้คือเห็ดหนังไก่เห็ดหนังไก่ได้เดี๋ยวค่อยตัดนี่ขึ้นมาตรงนี้ก็เจอเห็ดหนังไก่นี่ที่เดิมเราเลยนี่ค่ะข้างหน้าอีกดอกดูนะคะขาวๆอ่ะเดี๋ยวเข้ายากอ่ะนิดนึงได้นี่ทุกคนเดินลงมาก็เจอค่ะนี่แล้วก็นี่ยังเยอะอยู่เลยอ่ะดูค่ะแล้วก็เดี๋ยวเมื่อกี้เห็นแบบนี้อันนี้แก่หรือเปล่าเดี๋ยวดูนะคะอุ้ยก็ได้อยู่นะอ่ะเดี๋ยวขูดตัดก่อนเนาะขูดตัดเลยค่ะอุ้ยเปราะมากจริงเห็ดไอ้ตัวนี้นะดูค่ะโอ้ยเปราะเปราะมากนี่ค่ะเดี๋ยวดูดอกนี้สิได้เปล่าโอ้โหดอกนี้แอบแก่นิดนึงเอ้ามียุงเฉยเลยตอนนี้ไม่น่าจะมียุงแล้วนะเห่าป่าก็ไม่น่าจะมีแล้วค่ะเพราะว่ามันเข้าหน้าหนาวแล้วก็ได้นี่อันนี้ตัดออกไปเยอะหน่อยนี่ก็ได้ตาบีก็มองหามือก็เลยขึ้นไปเรื่อยๆนี่ค่ะแล้วก็นี่โอ้ผัดกะเพราก็ยังไม่ได้ทำให้ทุกคนดูโอ้ยแล้วเบียวเวลาไปไหนหมดอะทุกคนเวลาอาจจะเพลียเนาะเพราะว่ากลับไปถึงบ้านเพลียกลับไปถึงบ้านที่หากินอะไรง่ายๆเลยจะเอาจริงๆเพราะว่ามันเพลียเนาะมันไม่มีแรงทำแค่ได้เก็บให้ดูจริงๆโอ้ยแล้วคนก็กินเห็ดไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยโอ้ยบีว่าหวังว่าปีหน้านะจะกินเห็ดได้ก็จะได้กินทุกเห็ดให้ทุกคนดูท้องไส้ก็ขอให้ดีขึ้นอุ้ยไหนล่ะอย่าเพิ่งตกไปค่ะไปต่อหนูข้างหน้าเยอะเลย